สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับ FC นะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหายหน้าหายตาไปนานนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับผมเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยมากนะครับก็นะครับภารกิจล่าสุดนะครับก็ไปเช่าพระมาได้นะครับที่เชียงใหม่นะครับพี่ๆอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็หลังจากกลับที่เชียงใหม่นะผมก็มีงานนะครับต่อเลยไปเช่าพระที่ชุมพรนะครับนี่แต่ต้องขออภัยนะครับไม่ได้มาอัดคลิปลงให้พี่ๆ FC ทุกคนได้ติดตามนะครับแต่นะครับมีพระนะครับมาให้พี่ๆดูนะครับองค์นี้เนี่ยผมได้นะครับจากที่ชุมพรนะครับนะครับลูกค้าอยากจะปล่อยเช่าองค์นี้เนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเลี่ยมทองล้อมเพชรไว้นะครับไม่อยากขายทองเพราะว่าเป็นพระมรดกที่บ้านนะครับอยากจะเก็บไว้ก็ปล่อยเฉพาะพระนะครับเดี๋ยวผมจะสอนพี่ๆ FC ทุกคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมตำรวจ80ปีเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับถ้าพี่ๆมีหลักมีเกณฑ์ที่ชัดเจนมีมาตรฐานเนี่ยนะครับซื้อขายง่ายมากนะครับไม่ต้องกลัวถึงแม้นะครับพระบางองค์เนี่ยราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับพี่ๆสามารถนะครับศึกษาดูนะครับสามารถซื้อขายพระหลักแสนได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมแนะนำให้ดูนะครับองค์นี้เนี่ยนะเป็นเนื้อทองคำพิมพ์เล็กพ่นทรายประกายเพชรนะครับผมนะครับในคลิปเนี่ยผมจะบอกเสมอนะพ่นทรายเนี่ยเส้นคอ3เส้นเนี่ยมีทั้งติดนะครับแล้วก็ไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับองค์นี้เนี่ยจะติดแค่จางๆนะครับแต่จมูกโดยรวมเนี่ยสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมบอกนะครับกรมตำรวจเนี่ยของปลอมนะครับของเก๊เนี่ยพระเขาจะผอมนะครับเขาจะผอมไม่ได้น้ำหนักนี่แต่องค์นี้พี่ๆดูนะองค์นี้ก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะผอมนะนะครับนี่นะครับแต่นะครับพี่ๆดูอย่างนี้นะนี่เห็นไหมนะครับตัวพระศกเนี่ยก็จะลูดนะครับมนไปเลยนะครับพระอาจจะความคมขาดความคมนะจากการเขาเรียกว่ายิงทรายนะครับนี่ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเขายิงทรายนะครับอาจจะขาดความคมนะครับนี่แต่หลักๆนะครับการดูพิจารณารุ่นนี้เนี่ยพี่ๆให้ดูที่เลขนะครับเลขจะต้องเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับจำให้แม่นๆนะครับแคปหน้าจอจดไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ตัวเลขจะต้องเป็นตัวตอคมๆนะครับฟอนต์แบบนี้เท่านั้นนะครับของเก๋มีแล้วนะครับระวังนะเช่าหานะครับนี่นะครับฟอนต์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่ 15.2 นะครับบวกลบนิดหน่อยสำหรับพิมพ์เล็กนะครับนี่นี่พี่ๆดูนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับนะครับดูไม่ยากนะครับเห็นไหมผมบอกเสมอนะทองคำเนี่ยเนื้อพระท่านจะอ่อนนะครับเวลาไปเลี่ยมเนี่ยจะมีรอยจิกเห็นไหมแบบนี้นะครับนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับตำหนิแบบนี้เนี่ยส่งผลในเรื่องราคาหมดนะนะครับนี่นะครับดูไม่ยากนะครับนี่ดูที่การต่อโค้ดนะครับแล้วก็จับชั่งน้ำหนักได้เลยนะครับนี่แต่พระต้องมีความหน่วงนะถ้าพี่ๆท่านใดนะครับเคยสัมผัสพระที่เป็นพระทองคำเนี่ยจะนะครับพระเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับเท่ากันทั้งองค์นะต้องบอกอย่างนี้นะครับจะมีความหน่วงนะสำหรับเนื้อทองคำเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์นะครับนี่นะครับส่วนองค์นี้นะครับที่ผมได้มาจากเชียงใหม่นะครับองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อทองคำนะครับขัดเงาพิมพ์ใหญ่นะครับนิยมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับกล่องการ์ดครบเนี่ยใครมีผมยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับทองคำพิมพ์ใหญ่นะครับดูที่ตัวตอกนะครับนี่ฟอนต์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับพระทองคำพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนื่องด้วยพระค่อนข้างที่จะหนานะครับการตอกนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับแบบนี้นะครับจำให้แม่นนะครับนะครับแบบนี้นะครับพระหลักแสนนะพี่ๆนะครับไม่ได้ถูกนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ถูกนะครับนะครับราคาหลักแสนนะครับนี่ทองคำพิมพ์ใหญ่นะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพ่นทรายเหมือนกับองค์นะครับที่แล้วที่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับนี่พ่นทรายนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับพี่ๆจำให้ดีนะครับดูช่องผมติดตามช่องผมเนี่ยก็เหมือนได้ส่องพระองค์จริงๆแล้วนะครับถ้าผิดแปลกจากในคลิปนะครับช่องหาระมัดระวังนะของเก๋ของเรียนแบบเยอะนะครับองค์นี้เนี่ยอาจจะมีขึ้นคาบๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะใช้แปรงปัดทำความสะอาดบริเวณตรงนี้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ล้างนะครับถ้าใครมีนะครับอ่ะส่วนอีกองค์นึงเป็นแปดเหลี่ยมนะครับนี่องค์นี้นะครับนะครับแปดเหลี่ยมเนื้อทองคำเนี่ยเขาจะมาแบบนี้เลยนะพร้อมกรอบนะครับฉลุอย่างดีนะครับนี่นะครับแล้วก็มีป้ายนะครับนัมเบอร์เลขพระนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่จมูกนะครับก็จะเป็นธรรมชาติประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับราคาพระเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพพระนะครับเท่านั้นนะครับส่วนการดูนะครับพระว่าองค์ไหนสวยไม่สวยเนี่ยผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ส่วนนี้เป็นตัวผมนะครับที่จะใช้ดูพิจารณาบางทีเราบอกตรงๆนะครับว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็มั่นใจในเรื่องของพระตัวเองว่าสวยผมบอกเลยนะครับพระนะครับผมเชื่อว่าเวลาท่านขายพระเนี่ยท่านก็ต้องบอกว่าพระท่านสวยอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับพระเนี่ยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะส่วนไหนนะครับที่ผมบอกว่ามีตำหนิเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ลูกค้า FC ดูเลยเวลาจะปล่อยพระให้ผมเนี่ยนะครับดูตามผมไปได้เลยนะว่าเฮ้ยคุณแม็กนะครับพูดจริงไหมหรือคุณแม็กเนี่ยแต่งเรื่องโกหกนะครับสำหรับตำหนิพระนะที่จะส่งผลในเรื่องของราคานะครับผมอยากบอก FC อย่างนี้นะบางท่านเนี่ยก็แจ้งมาเลยว่าโหพระสวยมากพอเราไปดูนะพระปลอมนะครับก็จบเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์โทรเบอร์โทรศัพท์นะครับ097นะครับ2299 888นะครับ FC อยากปล่อยพระนะครับอะไรมีพระอะไรนอกเหนือจากกรมตำรวจนะครับผมยินดีรับเช่าหมดนะครับพระเครื่องเนี่ยในวงการเราเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับใครมีแบบไหนถ่ายรูปชัดๆส่งหาผมได้เลยนะครับราคาถูกใจเนี่ยผมรับเช่าถึงที่แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอนะครับพอเอาเขาเรียกว่าเอาพื้นฐานการดูกรมตำรวจเพียงคร่าวๆนะมาให้ FC ที่ติดตามเนี่ยได้ดูนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับว่าเอ้ยช่องเราเนี่ยรับเช่าพระกรมตำรวจใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับเราซื้อนะครับจริงแน่นอนนะครับบางท่านอาจจะเฮ้ยช่องนี้เนี่ยโมเมไม่นะครับถ้าพระคุณแท้นะครับสวยมีราคาแล้วอีกอย่างนะครับเจ้าของพระเนี่ยนะครับนะฮะดูพระไปตามเราและอยากจะขายจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยบางท่านนะครับผมไม่รับเช็คพระเก๋แท้ทุกกรณีไม่รับเช็คราคานะครับจะขายนะครับเปิดราคามาได้เลยนะครับถ้าคุณนะครับถามราคาแสดงว่าคุณมาเช็คแน่นอนนะครับก็ฝากพี่ๆ FC นะครับอยากขายนะครับติดต่อหาเราได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ